อ้าวบอกฟิกลองชิมดิเป็นไงอร่อยอร่อยสวัสดีอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ผมครูฮารุนเมฆลอยพร้อมด้วยกับบังรอฟิกพึ่งกุศลครับผมก็คือเป็นครูในชุมชนนะครับเป็นครูสอนอัลกุรอานสอนฟารดูอินแล้วก็ในฐานะของตัวแทนของอิหม่ามและกรรมการมัสยิดชุมชนจรกสราจรเข้ขบก็วันนี้ได้พามากันมาตลอนเพื่อมาดูอาหารที่ฮาลาลครับอาหารที่ฮาลาลที่อยู่ในนครจรเข้ขบของเราของจรเข้ขบนี้ก็มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมันก็คือเขาเรียกว่าเป็นดงเป็นที่อยู่ของจรเข้เลยนะครับใช่งั้นเดี๋ยวเราพาไปดู ตอนนี้ผมก็พามาที่ซอย62ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนสราจระเข้ขบเลยนะครับจะอยู่ทางขวามือนะครับก็จะเป็นร้านโจ๊กเมื่อกี้ได้ชิมแล้วอร่อยตอนนี้โจ๊กที่ราคาขายก็คือ35บาทตอนนี้ก็ต้องอัปเกรดราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าค่าของชีพสูงอันนี้เป็นที่รู้กันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังจะมีสินค้าของชุมชนอีกนะครับที่คนในชุมชนเอามาขายกันก็คือว่าถือว่าร่วมด้วยช่วยกันครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นขนมปังปิ้งกับขนมปังย่างนี่เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันจ้าก็เหมือนกันนะครับมันมีขนมปังอะไรบ้างฮะมีเนยน้ำตาลค่ะเนยกระเทียมแล้วก็เนยชีสค่ะอ๋อราคาขายเป็นยังไง2แผ่น15บาทเท่านั้นโอเคแล้วก็ขายเวลาไหนถึงเวลาไหน6โมงครึ่งถึง10โมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูขนมครกนะครับซึ่งหากินยากพอสมควรครกเรามันเป็นครก100ปีแล้วไม่ใช่ครกธรรมดานะเป็นครก100ปีขนมครกนี่ขายตั้งแต่กี่โมงฮะ6โมงค่ะถึงกี่โมงอ่ะประมาณ9โมง8โมง9โมงแล้วก็ราคาขายยังไงราคาขาย10บาท7คู่ถือว่าไม่แพงนะเดี๋ยวเราไปดูร้านน้ำเครื่องดื่มนะครับสลามุอะลัยกุมครับอันนี้ขายอะไรฮะขายกาแฟโบราณจ้ะแต่กาแฟโบราณหน้าคนไม่โบราณนะร้านเนี่ยเปิดขายกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่6โมงครึ่งถึงบ่าย3จ้ะโอเคขอบคุณมากจ้าจ้าสลามุอะลัยกุมจ้าอันนี้ร้านนี้สลามุอะลัยกุมอีกทีนึงอันนี้ร้านนี้ขายอะไรกับเกี่ยวกับอะไรบ้างอ๋อเริ่มต้นก็จะมีเป็นโรตีครับจะมีชาด้วยมีชามีกาแฟอะไรพวกนี้แล้วก็มีข้าวหมกด้วยแล้วก็ร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านนี้เปิด6โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครับอย่าลืมโหลดแอปของมักกันนะอินชาอัลเลาะห์โอเคสลามุอะลัยกุมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านที่เข้ามา62นะครับไม่กี่ร้อยเมตรจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านเป็นร้านเตี๋ยวเต็มโครงนะครับคือขายทั้งโครงเลยแล้วก็จะมีขายก๋วยจั๊บแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็คือเขาชื่อว่าบังไข่ตุ๋นนะครับมีหลายเมนูเลยนะครับเขาจะไปอยู่ประมาณ3ทุ่มตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปนะครับรสชาติโอเคเลยแหละเย็นตาโฟโดนใจใส่แล้วเนี่ยไม่ต้องปรุงเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกร้านนึงนะครับขอแนะนำตัวหน่อยครับครับผมฮัจญีดาวุฒิเจริญสุขครับฮัจญีดาวุฒิเจริญสุขตอนนี้ขายตูดใช่ไหมขายไก่ครับขายไก่นะครับราคาเป็นยังไงแต่ละมันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมันมีตะโพก30บาทปีก20บาทตูด10บาทตับ10บาทเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบางยี่เปิดตั้งแต่5 6โมงเช้าแหละ6โมงเช้าไปถึง2ทุ่มมั้งแล้วก็ข้างในนี้ก็จะเป็นครัวให้ใจอีกร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านนี้ก็เป็นประธานชุมชนนะครับของสุเหร่าจระเข้ขบร้านเปิดกี่โมงครับประธานครับครับ7โมงเลยครับ7โมงเลย7โมงถึงถึง16 18 18.00 นก็6โมงถึง6โมงเย็นทุ่มนึงก็ยังพอได้อยู่ใช่ไหมเมนูอาหารที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะหลายอย่างก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นลูกชิ้นจัมโบ้ลูกชิ้นยักษ์อ่ะลูกชิ้นยักษ์อะไรเงี้ยลูกชิ้นเด้งยักษ์แล้วก็มีไอ้กะเพราเนื้อตุ๋นขอฝากไว้ด้วยนะครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับเอาไปอัสลามุอะลัยกุมครับประธานโอ้วะอะลัยกุมสลามมาเมื่อไรครับเนี่ยมาเมื่อไรเนี่ยก็เพิ่งมาถึงเมื่อเช้าแล้วก็ยังตัดผมเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วใช่มั้ยอ๋อก็นิดหน่อยไหนลงพาแนะนําหน่อยดิมีร้านอะไรบ้างเนี่ยนี่ร้านนี้นี่นะโอ๊ยขนมครกขนมโบราณสูตรโบราณสูตรโบราณโบราณนี่คือใช้ถือว่าโบราณคนขายโบราณหรือว่าขนมครกโบราณขนมครกโบราณคนขายสาวปัจจุบันปัจจุบันสวยด้วยราคาขายยังไงครับกล่องละ20ค่ะ5คู่ค่ะกล่องละ20บาทมีหน้าอะไรบ้างฮะมีข้าวโพดมีต้นหอมแล้วก็หน้ากะทิค่ะแต่ว่าผมต้องการอีกหน้านึงอ่ะไม่มีขายหน้าด้านหน้าด้านอยู่ที่เราแล้วแหละประธานไอ้ร้านนู้นก็ขายอะไรอ่ะ
อันนี้ก็ขายแกงตามสั่งขายตั้งแต่กี่โมงแกงเนี่ยตั้งแต่หกโมงจนถึงหมดหมดมีแกงอะไรบ้างอะฮะแกงสับปะรดใส่หอยแกงหน่อไม้สดใส่เนื้อแกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กปลาทูใช่จ้ะก็ผัดพริกอะไรประมาณอย่างนั้นนะนะรู้สึกว่าจะเป็นไก่ทอดปะเนี่ยอันนี้ไก่ทอดมาไกลนะมาจากไหนฮัทยัยโอ้โหกันนี่ใช่ไหมเนี่ยฮัทยัยใช่แล้วบรอกัดข้าวหมกไก่ทอดฮัทยัยยัยบังสลามุอะลัยกุมสลามครับอยู่ที่ไหนครับอยู่สงขลาครับมีเมนูอะไรบ้างฮะมีไก่ทอดค่ะไก่ทอดข้าวเหนียวห่อไก่ค่ะข้าวเหนียวห่อไก่ด้วยอันนี้สูตรดั้งเดิมเลยหรือเปล่าใช่ค่ะสูตรของสงขลามาเลยใช่ไหมมาเชิญแล้วก็ราคาขายเป็นไงราคาขายหน้าอก35แล้วก็น่องใหญ่55บาทร้านโต๊ะสาวอาหารตามสั่งสลามุอะลัยกุมขายอะไรมั่งเนี่ยขายข้าวค่ะขายตามสั่งขายข้าวกล่องแล้วก็มีขนมจ้าแล้วก็ตรงนี้เป็นอาลีหมี่เกี๊ยวเขาจะเปิดช่วงบ่ายแล้วก็กลางคืนดึกๆนะครับก็แวะมากันได้นะครับในปากซอยเฉลิมพระเกียรติ62เฉลิมพระเกียรติ62นะครับแล้วก็ร้านอมัดรสดีข้าวเหนียวมะม่วงเขาจะเปิดสายนิดนึงนะครับก็ประมาณ 9:00 น 10:00 นประมาณเนี้ยนะฮะถ้าเกิดพี่น้องอยากจะมากินก็มาได้เลยแวะได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกร้านหนึ่งที่อยู่ตรงปากซอย62นะครับชื่อร้านอาฟาอาหารไทยนะครับเขาเปิดสายหน่อยตั้งแต่10:00 นไปต้นไปนะครับถึงประมาณ2:00 นอิชาลอครับโอเคครับแล้วก็ร้านเนี่ยนิวาลูกชิ้นทอดนะครับราคา6บาท12บาท15บาทแล้วก็มีโรตีกระเพาะปลาหลายอย่างเลยจะเป็นช่วงกลางคืนแวะมาได้แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปของมากันพาพี่น้องนะครับพาชิมนะครับที่ศูนย์อาหารทำดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทอาหารตามสั่งนะครับนี่ขายจานเท่าไหร่ราคาโดยทั่วไปอ่ะราคา50-55มีผัดกะเพรามีผัดวุ้นเส้นผัดอะไรได้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นร้านเครื่องดื่มช่วงเช้าอันนี้ก็ร้านข้าวมันไก่สลามวาเลยกุ้มจ้าข้าวมันไก่เปิดกี่โมงถึงกี่โมง6:00 นถึง3:00 นเย็นที่นี่แปลกละไก่ไม่มีขนพี่ขนแปลกนะ และอันนี้ก็เป็นอาหารเช้าเนื้ออะไรนะโตเนื้อสวรรค์จ้าอันนี้เนื้อฝอยนะคะเนื้อฝอยสวรรค์จ้าคู่กับข้าวเหนียวค่ะอ๋อราคาขายยังไงอ่ะ120จ้า120ขายทุกวันไหมทุกวันจ้า6:00 นบริการแล้วจ้าอ๋อ6:00 นแล้วก็เลิกประมาณกี่โมงอ่ะมา10:00 นหมดแล้วกันใช่ไหมจ้าคราวนี้เราก็มาดูอีกร้านนึงก็คือขนมปังสลายกุ้งครับนี่ตกลงขนมปังย่างหรือขนมปังปิ้งเนี่ยเขาเรียกขนมปืนขนมปืนมันปังปังอ๋อขนมปังก็ขนมปังของมุสลิมเราทำเองเขาเรียกขนมปังฮาลาลอ้าวเดี๋ยวเรามาดูร้านสุดท้ายนะครับร้านสุดท้ายตรงนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงนี่แหละเหมือนกันหมด6:00 นถึงบ่ายมีโรตีอะไรบ้างกันนี่มีโรตีมัตตบะกับโรตีนมอ้าวบังฟิกลองชิมดิเป็นไงอร่อยขอบคุณมากครับร้านสุดท้ายที่ทำดีตรงนี้ก็คือโจ๊กไก่มาเรียมสูตรโบราณสลามุอะลัยกุมนี่ขายดีจริงนะเนี่ยหมดจะหมดแล้วนี่ขายถ้วยทิ้งถ้วยรู้ว่าทำน้อย เดี๋ยวเราไปดูในซอยของจระเข้ขบของมัสยิดนะครับซอยที่66นะครับอันนี้ก็เป็นร้านส้มตำครับเฉลิมพระเกียรติ66ร้านส้มตำอัสมาอัสมานะครับอ้าวไหนอยู่ไหนล่ะแม่ค้าล่ะแอบไปไหนล่ะอันนี้ขายส้มตำทุกวันใช่ไหมหยุดวันจันทร์จ้ะหยุดทุกวันจันทร์6โมงเช้าถึง3โมงเย็นโอเคครับขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารข้าวขาวัวนะครับสลามุอะลัยกุมครับที่นี่มีเมนูอะไรบ้างฮะมีเมนูขาวัวเป็นหลักครับที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ครับก็มีพวกต้มซุปต้มแซ่บข้าวหมกอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายอย่างครับเปิดกี่โมงแล้วเปิดกี่โมงเปิดตั้งแต่ตอน8:00 นครับแล้วก็ปิดตอน1:00 นชื่อร้านครับมหัศขาวัวครับมหัศขาวัวนะครับขอบคุณมากครับครับข้าวสลายกุ้งครับอันนี้ร้านโรตีจิ้มแกงเขาเรียกว่าร้านดาดาใช่ไหมนี่คือเมนูของเขานะครับมีแซนด์วิชไก่กะหรี่แซนด์ควดอะไรฮอทดอกอะไรทูน่าเนื้อสับใบหลายอย่างเลยนะครับดาดาโรตีองค์เดี๋ยวเราก็มาดูร้านครัวบ้านเราสลามุอะลัยกุมอันนี้คือร้านอะไรเนี่ยโจ๊กครัวบ้านเรานะครับขายกี่โมงถึงกี่โมง17:30ค่ะ17:30ใช่ถึงหมดแล้วจบเลยหมดแล้วจบเลยโจ๊กอะนะโจ๊กขายทุกวันนี่ใช่ไหมใช่จ้ะฝากแนะนำลูกค้านะเข้าไปในเพจของมากันแล้วเพราะว่ามันจะมีผลตรงที่ว่าเวลาเขาเข้าไปก็ถามว่าอาหารฮาลาลมันมีที่ไหนบ้าง
มีเดลิเวอรี่ด้วยนะทีนี้เรามาดูนี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นมันก็คือลูกชิ้นทั่วไปนั่นแหละแต่ที่มันจะอร่อยมันอยู่ที่คนขายหรืออยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้ม นี่พี่น้องลูกใหญ่มากลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม้ละ10บาทคราวนี้เรามาดูด้านในเลยเป็นอาหารตามสั่งเปิดตั้งแต่6โมงไปปิดเอาประมาณ3ทุ่มอันนี้ข้าวมันอันนี้ก็ข้าวหมกโอ้สีสวยมากเลยเห็นเขาบอกมีซุปหางวัวด้วยใช่ป่ะนี่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 โอ้มโอ้เนื้อสวยมากเลยว้าวว้าวเนื้อน่องเนื้อน่องเนื้อน่องโอ้เนื้อน่องร้านนี้บอกเลยว่าอาหารก็แซ่บคนก็แซ่บก็คือร้านซาลาเปาขนมจีบร้านที่ทำขนมอะไรบ้างมีพวกเบเกอรี่จ้ะแล้วก็ซาลาเปาขนมจีบมัตตบะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่ตีสามยันบ่ายสามโมงขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากเพจของมากันด้วยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งร้านนะครับนันจกที่อยู่ปากซอย66เลยนะครับเปิดตั้งกี่โมงครับบังเปิด6โมงเลิก8โมงนิดๆขายราคายังไงครับครับก็โจ๊กก็ธรรมดาก็30บาทใส่ไข่35แล้วก็มีก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก็40บาทแล้วก็มีโจ๊กเนื้อ40แล้วก็ใส่ไข่45บาทครับเอาแค่นี้เลยครับโอเคครับครับผมครับอยู่ทางรอคอร์ดครับอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับในซอยโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านส้มตำตำๆนะครับมีหลายเมนูเลยพี่น้องจะเอาต้มเอาเผ็ดแรงหรือจะเอาเผ็ดน้อยมีได้หมดนะครับดูคนสับมะละกอก่อนนี่สาวเลยเห็นไหมทาตาดำจริงเลยเนี่ยแล้วก็ดูดิแล้วก็จากนั้นก็จะมีข้าวกล่องที่คนในชุมชนเนี่ยมาฝากขายกันใช่มาฝากขายเขาเรียกข้าวสะดวกซื้อแล้วก็สะดวกกินมีผัดกับพริกไก่กรอบมีหน่อไม้อันนี้ขายกล่องละเท่าไหร่เนี่ย25จ้ะ25บาทจ้ะอันนี้ก็ร้านของคุฟ้านะครับเป็นอาหารหลอกเด็กอ่ะนะใช่มั้ยหลอกป่ะไม่ได้หลอกมีตังค์ซื้อกินได้เลยต้มนะครับก็มีหลายอย่างนะครับราคามาเท่าไหร่คุฟ้า10บาทจ้ะ10บาทนะครับอันนี้ขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเลิก4โมงเย็นโอเคนะครับเพจประกันก็ได้พาทุกท่านได้ชมร้านอาหารพันล้านในรอบบริเวณของบ้านจระเข้ขบมีทั้งหวานคาวตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มเลยใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครโหลดเพจของประกันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอาหารแต่ละที่เป็นยังไงอันนี้ของเรามีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยแล้วก็อาหารของเราแต่ละอย่างเนี่ยคือรับรองได้เลยว่าพันล้านแน่นอนแล้วก็อย่างนึงโอ้โหมีรีบพลาดไม่ได้เลยมีอะไรเดลิเวอรี่สามารถสั่งได้เลยสั่งได้เลยถ้าคุณมีสตังค์ในแอปก็อินชาอัลเลาะห์ฝากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าจระเข้ขบเนี่ยปริมาณเยอะราคาย่อมเยาเบากว่าที่อื่นอินชาอัลเลาะห์ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์